ถ้าถามว่าวัดป่าธรรมคีรีขาดอะไรโยมจะนำมาถวายขอตอบว่าวัดนี้ขาดพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เมื่อทุกท่านทราบแล้วว่าวัดขาดอะไรก็จงตั้งใจภาวนาให้เต็มความสามารถพระวชิรญาณโกศลคมอภิวโรเมื่อวันที่4สิงหาคมพ.ศ.2561สนทนาธรรมช่วงท้ายการอบรมภาวนาโดยพระวชิรญาณโกศลคมอภิวโรทุกท่านที่มานั่งภาวนากันอยู่ที่นี้อาตมาขออะไรสักอย่างได้ไหมใครคิดว่าสามารถทำให้อาตมาได้ขอให้ยกมือขึ้นโยมก็ยกมือกันแม้ในครั้งที่สองใครให้ได้ยกมือขึ้นโยมก็ยกมือแม้ในครั้งที่สามใครให้ได้ยกมือขึ้นโยมก็ยกมือถือเป็นสัจจะสัญญาที่เรามีต่อกันแล้วนะสิ่งที่อาตมาจะขอก็คือขอให้ทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมงดถวายเงินห้ามถวายเงินเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างในวัดหนี้ค้างชำระหรือรายจ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าธรรมคีรีอาตมารับผิดชอบเองคนเดียวพออย่ามายุ่งวุ่นวายด้วยไม่ต้องมาหนักใจแทนถ้าถามว่าวัดป่าธรรมคีรีขาดอะไรโยมจะนำมาถวายขอตอบว่าวัดนี้ขาดพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เมื่อทุกท่านทราบแล้วว่าวัดขาดอะไรก็จงตั้งใจภาวนาให้เต็มความสามารถของท่านจงตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ถวายขอท่านจงตั้งใจฝึกสติฝึกสมาธิถวายขอท่านจงเจริญปัญญาพิจารณาธรรมะถวายเวลาเราหมดไปพร้อมๆกันอายุขัยเรากำลังหมดไปอย่ามัวแต่ประมาทอยู่การที่ท่านเดินเข้ามาในวัดป่าธรรมคีรีแล้วขอให้ระลึกและเตือนตนเองเสมอว่าทุกก้าวย่างเป็นทางจงกรมทุกลมหายใจเป็นการฝึกสติธรรมปัญญาธรรมเจริญสติเข้ามาภายในโจทย์โทษตัวเองแก้ไขตัวเองหนักแน่นในเมตตาภาวนาให้มากอย่าหวั่นไหวในการบำเพ็ญความดีทราบว่าทุกท่านรักและเป็นห่วงอาตมาเมตตาอาตมาสงสารอาตมาขอเรียนว่ารักน้อยก็พุทโธพุทโธรักมากก็พุทโธพุทโธพุทโธเป็นห่วงน้อยก็พิจารณามรณานุสติเป็นห่วงมากก็พิจารณามรณานุสติกายคตาสติอสุภะและต่อด้วยธาตุสี่ท่านใดมีกำลังสมาธิดีแล้วให้น้อมพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเรามีความเกิดแล้วย่อมต้องแก่ต้องเจ็บไข้และต้องตายในที่สุดในร่างกายของเรานี้แยกออกแล้วมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟประชุมกันอยู่รอวันแตกดับคืนดินคืนน้ำคืนลมคืนไฟทุกอย่างต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีทำใจให้สบายใครด่าก็สบายใครชมก็สบายฝึกให้อยู่อย่างสบายสบายอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าเราป้องกันแล้วพยายามแล้วก็วางไปเลยคนดีมีวิชาแม้นชีวิตพบปัญหาก็จะไม่ประสาทเสียสามารถแก้ไขพัฒนาฝีมือต่อไปได้มันอยู่ที่การฝึกอบรมตนเองให้มีสติวัดเป็นสถานที่สงบวิเวกเป็นแหล่งพักพิงของจิตวิญญาณอันดิ้นรนเป็นศูนย์รวมพลังแห่งสติปัญญา
หลายท่านไปที่อื่นแล้วเสียเงินเสียทองต้องจ่ายเงินกันจนเครียดจนหมดกำลังใจจะภาวนาไม่รู้ว่าสรุปแล้วพระพุทธศาสนาคืออะไรมาที่วัดป่าธรรมคีรีข้าวน้ำฟรีที่พักฟรีห้องน้ำฟรีขอให้ทุกท่านตั้งใจตักตวงมรรคผลให้เต็มที่ชำระหนี้สงฆ์ก็ไม่ต้องเพราะท่านไม่ได้เป็นหนี้วัดนี้สร้างเพื่อสงเคราะห์กันอยู่แล้วยกเว้นพวกที่ตั้งใจมาโกงวัดพวกหาเรื่องแกล้งวัดพวกคอยขัดขวางมรรคผลนิพพานชาวบ้านรับรองไฟนรกเผาหัวเผาครอบครัวเร่าร้อนไปตามกรรมใครที่ควรเมตตาอาตมาก็ได้เมตตาแล้วแต่ถ้าใครทำตัวไม่ดีไม่อยู่ในศีลในธรรมเรื่องมากปัญหามากพูดไม่รู้เรื่องคงจะต้องเมตตาเป็นกรณีพิเศษอาตมาไล่ตะเพิดมาหลายรายแล้วชาวบ้านก็รู้ดีผู้มาปฏิบัติธรรมก็ดีแต่ละท่านผ่านทุกข์ผ่านยากมาเยอะกว่าจะมาถือศีลภาวนาที่วัดได้อย่างน้อยต้องชนะใจตัวเองที่ติดสุขติดสบายอดกินอดนอนอดสนุกอดไปเที่ยวเล่นตามอำเภอใจต้องสำรวมระวังทุกอิริยาบถบางรายถึงกับต้องขาดรายได้สละบ้านเรือนเพื่อมาภาวนาต้องกินน้อยนอนน้อยทำความเพียรมากทรมานกิเลสขุดกิเลสถากิเลสถอนกิเลสอดทนลำบากทุกอย่างขอให้ความตั้งใจดีของท่านจงสำเร็จประโยชน์เข้ามาวัดป่าธรรมคีรีแล้วเข้ามาแดนไร้กังวลแล้วให้มุ่งมั่นตั้งใจฝึกตนเองขัดเกลาตนเองทำความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเดียวไม่ต้องห่วงอาตมาไม่ต้องห่วงวัดป่าธรรมคีรีขอให้อาตมาขาดทุนแต่พระพุทธศาสนาได้กำไรอาตมาสุขใจพอใจและยินดีอย่างยิ่งหมายเหตุผู้ที่มาปฏิบัติธรรมหลายท่านน้ำตาไหลนองหน้าน้อมกราบบูชาคุณพระรัตนตรัยขอบคุณวัดป่าธรรมคีรี